ป็นยังไงนะครับมือแรกนี่เฮาสิไปเบิ่งพร้อมกันว่า15มื้อสิมีเฮาเฮาเมล็ดอย่างหน้านี่ไปมักไปกับสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุขุสุคนมือนี่ตูลบคนโกสุริโยบันทาโกแต่ทางเสื้อผ้าเงินสิใส่ผัดบ่มีก็มาพบมาพ่อพี่น้องคือเก่าครับที่ช่องตูลมพาเลาะนะครับหลังจากคลิปเถื่อก่อนนะครับตูลมนะครับกับผ้าไปเก็บเมล็ดอย่างหน้าแล้วก็เอามามักไว้นะครับโดยเอาฟางคลุมรดน้ำทุกมือทุกมือเศร้าแรงนะครับได้15 16มือพอดีนะครับมือนี้กับที่พาพี่น้องนะครับไปเบิ่งว่ามันสิแตกกล้าจังได๋หลังจากนั้นเฮาก็สิเอาถ้ามันแตกหักแตกหยังเฮาก็สิเอามาเพาะนะครับมาเพาะตามไปเบิ่งเลยครับสำหรับดินครับแท่งที่ใส่กล่องนี้ก็ได้จากดินแม่น้ำโขงครับเป็นดินทรายแม่น้ำโขงหนึ่งส่วนหนึ่งกระสอบต่อปุ๋ยคอกพวกที่ด้วยเท่าหนึ่งกระสอบแกลบแกลบที่เป็นแกลบเก่าครับแกลบเก่าหนึ่งกระสอบเป็นวัดหนึ่งต่อหนึ่งต่อเท่าเดียวกันแล้วก็ครอบเข้าไปครับเนาะพี่น้องครับนี่แหละครับนี่ครับ15มื้อครับนี่ครับนะครับจะเอาไปตัดปีกแล้วก็ปูพี่น้องครับโอเคครับได้มาพอสมควรก้อนชิบปลูกเท่ากับต้องตัดปีกมันออกกับครับเพื่อความสะดวกในการงอกของในเป็ดอย่างหน้าครับครับถ้าบ่ตัดปีกมันก็สิบ่กันเนาะมันก็ออกคือกันครับแต่ว่าเพาะยากครับมันยากครับเมื่อตัดปีกเรียบร้อยเฮาก็เอาไปปลูกเลยครับ
ในถุงเพาะที่เขาเตรียมมาไว้ครับมือว่านมัดเจ็ดแอลขนาดครับพี่น้องครับหลังจากนั้นก็รอให้เขางอกขึ้นมาจากมือสิงอกครับจังเบิ่งตอนต่อไปครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็จากลาพี่น้องกับภาพการเพาะเมล็ดของตูนล้มแล้วก็ต้นยางสวยๆในอนาคตนะครับสวัสดีครับแง่ลงไปก่อนครับพี่น้องครับมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับ